ำหรับในช่วงซอร์ซิ่งนะครับเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุในการตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้ในการตกแต่งนะครับเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับอย่างวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยมีเรื่องจะมาปรึกษาพี่ตุ้มนิดนึงที่บ้านแพรนะคะกำลังต่อเติมในส่วนของครัวอยู่และตอนนี้เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยว่าควรจะใช้เตาแบบไหนดีพี่ตุ้มอยากจะแนะนำรุ่นใหม่ล่าสุดให้แพรเลยแล้วกันก็เป็นรุ่นที่มี2ระบบคือเป็นระบบที่ใช้แก๊สได้และใช้ไฟฟ้าได้นะครับรุ่น EFX90 4G นะครับของเตก้านะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ระบบก็คือระบบที่เป็นแก๊สนะครับแล้วก็ระบบที่เป็นไฟฟ้าครับนอกจากจะมี2ระบบในรุ่นเดียวกันแล้วนะครับแพรยังสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเพราะมีถึง5หัวเตาถ้าชอบอุ่นต้มแล้วก็นึ่งนะครับก็สามารถทำพร้อมๆกันได้เลยพี่ตุ้มคะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าทำอาหารอยู่ปุ๊บแก๊สหมดก็สามารถสวิชมาใช้เป็นไฟฟ้าได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับตัวนี้สะดวกมากๆทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดอันนี้พี่ชอบมากเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเราอาจจะแบบว่าเปิดแก๊สทิ้งไว้ตัวนี้เนี่ยจะมีระบบตัดอัตโนมัติเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญหาลักษณะของเวลาลืมปิดแก๊สใช่ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานนี้ครบแน่ๆและเรื่องของดีไซน์แล้วก็วัสดุอะไรอย่างนี้บ้างคะพี่ต้มอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าครบครันทีเดียวนะครับเพราะความกว้างเนี่ยมีถึง90เซนติเมตรนะครับและออกแบบโดยใช้เป็นสแตนเลสสตีลเพราะงั้นเนี่ยความสวยงามนะครับในเรื่องของสไตล์ในการใช้แพรสามารถใช้ครัวได้หลายๆดีไซน์เลยข้อดีเยอะขนาดนี้แล้วนะคะใครที่สนใจแบบแพรนะคะสามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของเตก้าเลยค่ะครับหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลคร่าวๆก่อนนะคะในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ www.teka.com/th หรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้ค่ะ02-642-4888ค่ะ